สวัสดีครับพบกับ Medical Hobby กับเกม Gundam Breaker นะฮะก็อันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับคราวก่อนก็ยังงงๆกับระบบการเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็โมหุ่นเริ่มเป็นแล้วครับมีนะฮะก็ใช้พาร์ทของอะไรวะ Mark 2นะครับ Gundam Mark 2นะฮะแล้วก็เริ่มติดรีคอร์แล้วก็ทำสีแต่ว่าสียังดูแบบแปลกๆอ่ะนะยังไม่ค่อยเก่งครับโอเคก็ค่อยๆศึกษาอยู่เดี๋ยวเราลุยมิชชั่นต่อไปนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชัตเตอร์2แล้วนะครับเนื้อเรื่องโหมดนะโอเคลุยเลยนะครับมาแล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทของ Mark 2หมดเลยนะฮะอิคิมาสอ๋อแล้วก็ดาบครับใช้ของ GN Source 3ของ Gundam Double O นะฮะรู้แล้วแต่ว่าของ Double O Source 3ตัวนี้เนี่ยอาวุธอะมันสกิลรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะฮะลืมไปครับมันชอบล็อกตัวไกลๆไกลๆไม่ยอมล็อกเลยแต่ว่าคอมโบได้อยู่เฮ้ยหัวหลุดกันได้กันเหรอมีกันเหรอถ้ากันก็เสร็จแล้วครับใช้ซอสฟันแม่งเลยซัพพอร์ตผมเป็นอะไรไปบ้างผมก็ลืมอ๋อเป็นมิสไซล์ครับโอเคใช้ได้รอดอีกอันหนึ่งอันนี้ระเบิดยังใหม่กำลังมาด้านนี้ด้านหลังเราก็คือมันขัดกันแน่เลยก่อนพกของก็พอเริ่มเล่นเป็นก็รู้สึกสนุกขึ้นเยอะนะอันนี้พูดตรงๆเลยว่ารู้สึกสนุกจริงฮะคนอื่นเขาเล่นกันเป็นชาติแล้วไอ้เราก็เพิ่งหยิบออกมาเล่นอะไรอ่ะมันมอสมีแม็กมอสด้วยเหรอวะมีช้างไว้เลยโอ้ยกระเด็นหมดเลยร่างกายเย็นพี ระเบิดไม่โดนตัวเราเนอะเดี๋ยวขับยากหลักเป้าหมายยิงเกิดตรงนี้เลยเหรอมาดิปาระเบิดแม่งเลยหมู่เนี้ยเสร็จเราครับที่ชอบ
สียตังค์นะผมไม่ใช้ล็อกแบบออโต้แล้วล็อกประคิดโอ้ไม่โดนเลยอะไรมาเฮ้ยนี่มันฮ่าดีครับหาเลยดีนะเมสเผื่อเอาชิ้นส่วนไปโมคุณเราได้ผมว่าผมได้ท่าไม่ตายนี่อะไรก็ไม่รู้อะลองก่อนลองดูครับแบบมั่วมั่วตอนเนี้ยระเบิดปาร์คคอมโบได้แล้วได้บีมาถึงส่วนบีมันดอมแล้วได้ปืนกลไอ้ไม่ใช่ปืนกลปืนพกของดินาเมสเด็กมาเด็กเฮ้ยได้เลยวะพี่พีมาเด็กผาชิ้นส่วนกระจายโอเคยังไม่หมดเหรอคุณสุดท้ายแล้วมั้งนี่เติมเลือดเฮ้ยยังไม่หมดครับช้าอุ้ยไม่ทันรับหมาแล้วฟันฟันอะไรของเนี่ยเปียบอันนี้ผมติดนี้ตายรอบตัวคุณเลยอ่ะแขนขาแขนหายตัวนี้มันผิดครับเด็กตาผมมีแต่ท่าที่ว่าเป็น
ู้ปะกี้ทั้งนั้นเลยถ้ายิงมีอยู่ที่กี่อาเดนตอนนี้มาเด็ดอยู่มาสุดท้ายโอเคเกียร์เฮ้ยใครมาตัวอีกมันแล้วอะไรอ่ะคุณคุณไม่คุณละไม่คุณเหมือนจะเป็นคล้ายๆเดฟไฟต์นั่นไงตัวได้เดฟไฟต์ใครครับล็อกตัวล็อกได้ครับโอ้ไปเลยเปิดตาอัดหน้าไหมสักลูกต้องมีตาโอเคเรียบร้อยครับเก็บของให้หมดครับครบของห้องต่อไปที่ไหนวะน่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วเนอะส่วนใหญ่น่าจะมีแค่3ห้องมั้งครับเพราะที่เล่นมาเฮ้ยแข็งกระเด็นโอ้ยทำคอมโบได้ก็สนุกดีอ่ะเซต้าได้หัวเซต้าเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอ้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยวะผมอ่ะหัวก็เด็กเรียบร้อยนะฮะบอสมาโอ้โหมาชื่ออะไรดีด้าใครมันชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวนี้ลิกอะไรสักอย่างป่ะจำชื่อไม่ได้ละเนี่ยลิกดิเดี๋ยวคุณโม่ครับหนีก่อนเฮ้ยยังไม่ได้ใช้ไหนตายเลยใจเย็นตายเหรอโอ้ยยังไม่ได้ใช้ไหนตายเลยอ่ะเดี๋ยวถามครับโอ้ก็ได้ของมาเยอะอยู่นะโอเคก็กดเอาของไปก่อนさてเรื่องครับ今日は報酬を支払ってもらうぞวันนี้ก็กลับมาที่หน้าโฮมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาอัพพลังนิดเล็กๆน้อยๆกันนะฮะเมื่อกี้ได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะมาดูชิ้นส่วนหัวอ๋อถ้าเป็นสีเขียวก็คือได้ของดีมาระดับหนึ่งนะฮะต่ำสุดเกรดต่ำสุดก็จะเป็นสีขาวนะครับอย่างเช่นผมจะอัปเกรดสีเขียวอันนี้หัว Impact Gundam นะครับกดสี่เหลี่ยมนี่ฮะเมนูอันแรกอันซ้ายอันนี้นะครับสีฟ้าก็คือเราจะเอาไปผสมกับชิ้นส่วนตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นหัวเกลูกูอันนี้เนี่ยมันมี
ability อยู่ครับสกิลอยู่ใช่ไหมเราก็กดนี่ฮะแล้วเราก็เอา ability ตรงนี้ใส่เข้ามาด้วยโอเคมันใส่อยู่แล้วครับแล้วเมนูด้านขวาสุดเนี่ยมันก็จะบอกทุกอย่างเลยว่าผสมแล้วจะมีอะไรบวกเข้ามานะครับเราก็กดซีเลียมนี่ฮะก็จะเป็นหัวอัพเกรดเป็นเลเวล2แล้วนะครับ HP ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือรวมหลายๆชิ้นครับแต่ว่าเราไม่สามารถดึงพวกสกิลหรือ ability ได้นะครับนะอย่างเช่นหัวไหนที่กากๆอ่ะกากๆเราก็เอามาผสมไปเลยนะครับไม่งั้นมันเกะกะครับอย่างเช่นอันเนี้ยกดผิดครับมาร์คไว้ก่อนอ่ะ1ชิ้นเอาสัก2ชิ้นเลยหัวกันด้ามหัวจิ้มก็แล้วกันนี่ครับ2ชิ้นแล้วก็กดสี่เหลี่ยมอันนี้จะอัพแค่เลเวลเพิ่มมานิดเดียวนะฮะโอเคส่วนอันนี้นะครับก็คือสีม่วงมันจะรวมพลาสติกที่ดรอปมานะฮะมีประมาณ500ชิ้นก็จะเอามาอัพเลเวลของเรานะครับเนี่ยเช่นเราจะอัพไปสัก10หน่วย10หน่วยเลเวลยังไม่ขึ้นฮะเลเวลจะอยู่ด้านขวา20 30 40ถ้า40ก็เพิ่มเป็นเลเวล4ก็โอเคเลเวล4แล้วนะครับโอเคแล้วก็สีทองอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันยังไม่มีชิ้นส่วนพาร์ทครับก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับคลิปนี้นะฮะผมก็มาเล่นไป1ฉากแล้วก็สาธิตอธิบายเรื่องของการอัพสกิลเล็กๆน้อยๆนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะก็กำลังศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับเริ่มติดแล้วแหละเดี๋ยวคงได้มีคลิปเกมนี้ออกมาเยอะขึ้นนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับให้บ๊ายบาย